Your Excellency, Ministry, Minister and Deputy Minister, distinguished delegates, ladies and gentlemen, at this time, please allow me to deliver my speech in Thai. ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาร่วมประชุมสมัชชา FAO ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกสมัยที่34ในวันนี้ขอขอบคุณรัฐบาลฟิจิที่ได้รับที่ให้การต้อนรับผมและคณะอย่างอบอุ่นก่อนอื่นขอจะเรียนว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะกระจัดความยากจนหิวโหยให้หมดไปโดยรัฐบาลไทยได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของประเทศไทยและยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์20ปีโดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในขณะนั้นของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยอาหารเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประชาชนและประเทศชาติเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพยวรังกูลรัชกาลที่10ได้ทรงราชก็ทรงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและผู้ด้อยโอกาสทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการพระราชดำริของพระราชบิดาและพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหาความยากจนในขณะเดียวกันสมเด็จพระเทพรัตนราชสยามาสยามบรมราชกุมารีพระคณิษฐาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็ได้รับการยกย่องให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตพิเศษประจำ FAO ด้านการขจัดความหิวโหยสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกพระองค์ทรงดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือความหิวโหยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523เช่นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามโรงเรียนในเขตชนบทของประเทศไทยได้ทรงจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารปัจจุบันพระองค์มีพระราชดำริให้ขยายโครงการความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียเช่นลาวเมียนมาแคนเบอร์เรียภูฏานและบังคลาเทศในปี2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการตั้งภาคีพัฒนาโคนมแห่งเอเชียเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านโคนมเพื่อให้มีน้ำนมที่มีคุณภาพและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในระดับภูมิภาคประกอบกับรัฐบาลไทยได้ดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดธาตุสารอาหารในเด็กนักเรียนและสนับสนุนอุตสาหกรรมโคนมให้กับเกษตรกรด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของ FAO ในระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนการขจัดความหิวโหยการสร้างความมั่นคงทางอาหารความปลอดภัยการแก้ไขปัญหาเชื้อโรคดื้อยาการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพืชและสัตว์ข้ามแดนภายใต้หลักสุขภาพเดียวกันการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการจัดตั้งพัฒนาภาคีโคนมแห่งเอเชียการรักษาทรัพยากรทางทะเลและการปราบปรามการกระทำประมงที่ผิดกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการด้านการเกษตรและประมงอย่างยั่งยืนในปีนี้รัฐบาลไทยได้ริเริ่มโครงการประชานิยมยั่งยืนโดยได้จัดสรรงบประมาณกว่าแสนล้านบาท
ในการดำเนินโครงการดังกล่าวมีแผนงานปฏิรูปด้านการเกษตรถึงจำนวน 24,000 ล้านโดยรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมในการทำงานระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เรียกว่าประชารัฐโดยให้มีการจัดทำประชาคมการรับฟังปัญหาระดับชุมชนโดยใช้การสำรวจความต้องการและปัญหาระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินตามโครงการต่างๆเหล่านี้ด้วยในโอกาสนี้ประเทศไทยขอขอบคุณอีกครั้งที่องค์การสหประชาติที่ได้มีมติรับรองให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกหรือ World Soil Day และขอเชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ความสร้างความตระหนักในการจัดทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารของโลกเพื่อจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องทุกปีนอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ประธานสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งเอเชียภายใต้กรอบความร่วมมือด้านดินระดับโลกของ FAO เรามีความมุ่งมั่นในการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารของโลกอย่างจริงจังประเทศไทยยังมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการผลิตที่เกินความต้องการของตลาดทำให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำโดยใช้กลไกการตลาดนำการผลิตดังตัวอย่างในการแก้ไขปัญหายางพาราที่ประเทศไทยได้ร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตสำคัญในภูมิภาคเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและเวียดนามการจัดประชุมภาคีความร่วมมือยางพาราหรือ Rubber Cooperation Dialogue เพื่อกำหนดปริมาณผลผลิตและลดพื้นที่การปลูกให้สมดุลกับความต้องการของตลาดรัฐบาลไทยขอขอบคุณ FAO ที่สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาระบบติดตามเรือประมงรวมทั้งการจัดระเบียบการทำประมงให้เป็นมาตรฐานเพื่อควบคุมกำกับดูแลการประมงให้ถูกกฎหมายซึ่งจะเป็นการใช้ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามหลักสากลซึ่งประเทศไทยมีความยินดีและพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและสากลที่จะป้องกันและปราบปรามปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมายประเทศไทยยังยืนหยัดที่จะดำเนินงานเพื่อขจัดความหิวโหยทั้งระดับประเทศร่วมกับประชาคมโลกในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนตามที่พระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้คำมั่นไว้ในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติเมื่อปี2558ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาสุดท้ายนี้ประเทศไทยขอเน้นย้ำความสำคัญของการจัดทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารของโลกการสร้างความปลอดภัยและมาตรฐานทางการเกษตรและอาหารการจัดการห่วงโซ่คุณภาพคุณค่าการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและความหิวโหยและขอเรียกร้องให้การดำเนินงานทั่วทั้งภูมิภาคและเชื่อมโยงไปยังทั่วโลกเพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาติในปี2030โดยเราจะไม่ทอดทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลังอีกต่อไป Thank you very much